ครับผมด้วยตัวนี้ผมซื้อมาใหม่ครับราคาก็พันกลางๆครับถ้าเบิ่งนี่แล้วตามที่รายละเอียดก็คือรุ่นนี้น่าสิเป็น 5,200 นะครับก็บ่รู้ว่ามันสิทนซําใดก็คือเหตุผลที่ซื้อมาก็คืออยากลองนํานะครับว่าเลยราคาหลักพันกับหลายกว่าพัน 2-3,000 จังซี่มันสิต่างกันบ่นะผมก็มีเรืออยู่หลายตัวอยู่ครับนี่ก็เป็นตัวหนึ่งอยู่ผมสั่งมาใหม่ยี่ห้อใดว่าต้องสนใจหรอกครับก็มันเป็นของจีนนะครับก็รู้ๆอยู่แล้วเลยราคานี่รักนี่มันสิทนซ้ำ 3-4,000 หรือสูงกว่านั้นบ่ผมอยากรู้แค่นั้นครับก็เลยรู้ซื้อมาลองเบิ่งผมก็สิลองเบิ่งล่ะครับมันสิเป็นยังไงแตกต่างกับมูทิวาบอนะครับมาลองเบิ่งครับ
แห้งใส่ได้ด้วยครับสำหรับเรือตัวนี้แต่ว่าใส่ไปใส่ไประยะเงาสิจังได๋บ่รู้ล่ะครับนี่ทดสอบนี่เบิ่งครับว่าเรือราคาถูกบ่ดี 5,200 ราคา 1,000 ต้นๆ 1,000 กลางๆนี่ครับสิใส่ดีซ้ำรุ่นแพงๆบ่จังซี่นะถ้าเทียบกับ New Wave 488เครื่องที่ผมใส่อยู่แล้วนี่ความแห้งผมให้เรือตัวนี้แห้งกว่าอยู่ครับแต่ก็แห้งกว่าบ่หลายแต่ว่าภาพโดยรวมอันนี้ผมบ่ทันได้ฟันธงแต่ขั้นต้นผมให้นิเวศนำอยู่เพราะว่าใส่มาโดนนะครับเนาะมันก็ยังทนอยู่กะว่าสิใส่มันห่างมันก็บ่ห่างเนาะจะเฮ็ดจังได๋จะได้เครื่องใหม่อยู่มันสิเป็นคือเขาว่าบ่ครับเดยใหม่นี่คือกันหมดเขาว่าซึ่งผมก็คิดว่ามันก็น่าสิเป็นจังซั่นล่ะครับแต่ท่านผู้ชมทั้งหลายก็ไปวิเคราะห์เอาได้ครับเด้อขั้นต้นผมให้ข้อมูลประมาณนี้แหละเดี๋ยวเงาเบิ่งกันเอาแล้วถ้ามันมีเหตุการณ์ยังไงเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตที่หลังครับสวัสดีก่อนครับผม